วันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Create Above and Beyond ค่ะมาวิวเล็งไว้แล้วว่าตำแหน่งเนี้ยใช่เลยเพราะเป็นตำแหน่งที่ x 218ค่ะแล้วก็ z ที่30ถ้าเราเจาะลงไปข้างล่างมันจะถึงพื้นที่ค่ะที่เป็นฟาร์มหินของเราเออน่าสนใจแต่เดี๋ยวเผื่อมีอะไรเดินมาตกมันอาจจะเป็นเรื่องเลวร้ายได้เอ๊ะอะไรนี่เอ้ยเอ๊ะนี่ใช่ไหมที่เราต้องขุดลงไปเป็นโพรงอ๋อเหมือนที่เราเคยขุดผ่านค่ะอะไรตรงนี้ด้วยเอ๋อไม่ใช่เหมือนที่เราเคยขุดผ่านตรงนี้ก็ตรงที่ขุดแอนดี้ไซน์ในช่วงแรกๆอ๋อถึงแล้วนี่ไงลงได้ไหมเฮ้ยได้อุ้ยเจ้าตัวร้ายเฮ้ยเขายังไม่ตายด้วยไงเดี๋ยวมาไปเตรียมความพร้อมก่อนตอนแรกว่าจะไปเอาแก้มหุ้มมาเล่นค่ะแต่คิดไปคิดมาไม่เป็นไรต่อจากล่างขึ้นไปข้างบนก็ได้หุยเฮ้ยเราเพียรพอนี้ทอดไปเยอะแล้วนะนายเพียรพื้นที่มืดไปเยอะค่ะวางทอดก็เยอะแล้วยังจะมีอีกหรือนี่ตรงนี้แหละตรงนี้เลยอ๋อนี่ไงเห็นแล้วค่ะ21830ตรงนี้เลยใช่เลยโอเคถึงข้างล่างพอดีเลยวันนี้หมิวจะมาทำอะไรได้เวลาการขนส่งค่ะก้อนหินพวกนี้ขึ้นไปสู่ด้านบนแล้วเพิ่งได้ข้อมูลมาสดๆร้อนๆวันนี้เลยค่ะว่าเราสามารถใช้คอมโบร่วมกันระหว่างกล่องพัดลมค่ะกับชุดหรือว่าแบบท่อส่งของเพื่อส่งไอเทมค่ะขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆๆๆๆให้สูงแค่ไหนก็ได้จริงเหรอเนี่ยเออไปลองไปดูค่ะมาเลยเอ็นเคสแฟนค่ะนี่เป็นกล่องเกลียเนาะอ่ะมันประสานเข้าร่องกันแล้วใช่ไหมคะต้องวางกล่องเกียร์ให้เข้ากับแกนตรงนั้นอยู่ประมาณนี้สินะพื้นที่ก็ไม่ค่อยมีมันแคบมากค่ะเพราะว่าชนเบร็อกนั่นแหละตรงมาได้ไหมตรงไหมเฮ้ยน่าจะตรงแหละหมุนเลยอ่ะเอ้ยมันล้มทำงานแล้วโดดไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่านี่มันพัดลมหมุนแบบนี้ไม่ได้มันไม่ใช่เป็นการส่งไอเทมขึ้นแต่มันคือการดูดไอเทมลงค่ะเพราะขนาดผู้เล่นอย่างเรายังโดดไม่ขึ้นเลยเอ้ยไม่ต่อให้ผักเข้าหรือผักออกเราก็โดดค่ะโดดไม่ขึ้นอยู่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันที่ขวาด้วยให้เป็นท่อใสๆอย่างนี้จะได้มองได้ง่ายค่ะโอเคโดดกันคนละมือนี่แหละเพื่อท่อใสไม่พอขาดอีกเยอะเลยเอ๋อ๋อเขาทำงานอยู่แล้วตุ๊บๆหน่อยสิว่าไงเจ้าแมวอีก6รู้สึกในการคราฟ1ครั้งเราจะได้เป็น4ชุดใช่ไหมคะพอส่งไอเทม12น่าจะยังไม่พอมากกว่านี้หน่อยถึงไหนแล้วถึงนี้แล้วตอนแรกก็อยากจะเป็นท่อสายตอนนี้ไม่แล้วค่ะต่อขึ้นไปเถอะ ไอเทมถูกส่งขึ้นมาปึ๊บตามท่อใช่ไหมคะทีนี้เราก็เอาฟันเนลค่ะมารับเลยอ่ะช่วยรับแล้วก็กองใส่ของเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้ไม่เป็นไรอัปเกรดกล่องก่อนค่ะ8สแต็ก200 500 700ค่ะติดอย่างนี้ก็ได้เออก็ได้ไหมอ่ะลองดูก่อนแล้วกันได้เวลาส่งไอเทมขึ้นค่ะจากไอเทมในดรอเวอร์นี้จำนวนมากมายเราจะค่อยๆส่งมาตามสายพานแบบนี้เออน่าจะได้นะก็วางเกียร์ลงมาค่ะสายพานทำงานแล้วแต่ทีนี้ไอเทมถูกส่งออกหรือเปล่านั่นคือที่ต้องเช็คเลยวางสิโอ้เฮ้ยยืดอุ้ยพลังมันแรงสูงอ่ะไปแล้วโอ้ยก็วางอีกท่อส่งหนึ่งก็ได้แล้วโอ้โหกลิ้งไปอย่างนี้น่าดูมากไหนมาดูสีนั่นนี่ค่ะไอเทมค่อยๆถูกส่งขึ้นไปข้างบนแล้วอันนี้ไซต์ที่ผลิตจากใต้โลกค่ะมันก็ต้องขึ้นมาด้านบนนี้แหละถึงจะแบบใช้งานได้สะดวกเฮ้ยเข้าได้ได้เลยค่ะ2กองแล้วนั่นน่ะใช่เลยแต่กราเวลไม่ได้อยากได้เอ้ยหินแกรนิตไม่ได้อยากได้ในนี้ค่ะเราจะได้3แร่เนาะมีคอปเปอร์สโตนแอนดีไซต์ไดออไรท์แกรนิตสิ่งที่เราต้องการคือเจ้านี่ค่ะนี่แล้วก็คอปเปอร์สโตนใช่ไหมแค่2อันเท่านั้นเองนี่มันไดออไรท์สิแอนดีไซต์ค่ะแล้วก็คอปเปอร์สโตนเดี๋ยวนะขอก่อนระบุฟิลเตอร์ค่ะส่งแค่แอนดีไซต์คอปเปอร์สโตนขึ้นไปก็พอแล้วใส่ตรงไหนอะทำยังไงเรียบร้อยค่ะโอเคกำลังส่งอยู่ทีนี้ก็แอนดีไซต์เท่านั้นค่ะที่จะถูกส่งออกไป
เอาค่อยๆขึ้นไปแล้วยอดเยี่ยมจริงๆเนาะถ้าแว่นมันขวางหูขวางตาก็เอาออกก็ได้อ่ะนี่เออใช่เลยอะไรกันอุตส่าห์นึกว่านี่คือกอล์ฟสโตนปกติมันไม่ใช่โอ้โหเสียเวลาทำน่ะอุตส่าห์นึกว่ามันคือคอร์บอสโตนปกติค่ะไม่น่าเลยไม่เป็นไรก็ถือว่ายังน้อยได้ขนส่งแอนติไซค่ะขึ้นมาด้านบนเนาะทีนี้ก็จะใช้งานได้สะดวกค่ะไม่ต้องวิ่งลงไปเอาข้างล่างคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมิวถึงหาคอร์บอสโตนใช่ไหมคะนี่เลยถ้าเรามีคอร์บอสโตนค่ะเราสามารถเอาไปบดเปลี่ยนเป็นกราเวลได้แล้วเอากราเวลค่ะไปล้างน้ำจะได้เป็นเหล็กนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการมันคือเหล็กอินฟินิตี้ค่ะเหล็กที่แบบไม่มีวันหมดแน่นอนเอาล่ะไปหาคอร์บอสโตนกันเถอะจากที่ลองศึกษาข้อมูลในเควสดูน่ะรู้สึกว่าโครงหลายอย่างค่ะมันต้องใช้น้ำเป็นส่วนผสมในการแบบล้อมหรือการปั่นอะไรก็ตามฉะนั้นจัดเลยค่ะทำฐานที่มั่นใหม่กลางน้ำนี่แหละถ้าก่อสร้างโอ้โหวางบล็อกอย่างรวดเร็วค่ะได้พื้นมาแล้วค่ะเริ่มต้นประมาณขนาดนี้แหละโอ้โหเป็นพื้นไม้ที่สวยมากแกะสลักมาอย่างดีพลังงานที่ทำได้ตอนนี้คือกังหันลมใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าจะเอากังหันลมมาตั้งตรงนี้ค่ะตั้งหนึ่งตัวแล้วกันเพราะว่าถ้าจะให้เดินสายจากกังหันลมตัวนั้นมาก็คงไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าพลังงานมันน่าจะเหลือน้อยแล้วค่ะมันเครื่องจักรตรงนั้นเยอะแล้วเนาะก็ไม่คิดอะไรมากค่ะตั้งตรงนี้แล้วกัน128ใบพัดคือความเร็วสูงสุดที่ทำได้มิวก็จะจัดไป128นี่แหละเอ๊ะเดี๋ยวนะโอ้อ้าวกระทะก่อสร้างใช้วางใบพัดได้อ่ะโอ้โหแล้วเราก็วางด้วยมือมาตั้งนานวางทีละใบมาตั้งนานอะไรกันชีวิตง่ายๆอยู่แค่ตรงนี้เองเดี๋ยวนะรู้สึกมันจะวางได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเกมพังรอบที่ร้อยแล้วมั้งคะเนี่ยสำหรับ Minecraft มอดแพงนี้อยู่ดีๆอ่ะมันก็เต้งดับไปอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะเนื่องจากมอดแพงนี้สนุกมากมิวให้อภัยโอเค256 RPM ค่ะความเร็วสูงสุดแล้วใช่เลยเกียร์ใหญ่เกียร์เล็กสลับกันไปเรื่อยๆค่ะก็สามารถเพิ่มความเร็วได้เนาะโอ้โห 1,000 เตรสยูนิตเหรอความจุที่เราทำได้คือ8,000 ค่ะก็หวังว่าอีก 2-3 เครื่องจักรที่ต้องวางนี้คงไม่เกิน 8,000 นะตัวเองเราต้องมานั่งชื่นชมรุ้งกินน้ำกันไหมคะ เห็นหลายครั้งนะรู้สึกแบบฟินน่ะเออนี่คือสิ่งที่หาไม่ได้นะไหมครับปกติค่ะสวยงามมากๆเลยมาทำงานกันต่อดีกว่าน่าจะต้องยกขึ้นให้สูงนะรู้สึกว่าต่ำไปไม่ดีค่ะเล็งสิอ่ะตรงนั้นแหละเริ่มจากตรงนี้แล้วกันเราต้องจินตนาการย้อนกลับวางกล่องลงไปค่ะจินตนาการว่าเอากราเวลมาล้างน้ำมีโอกาสได้เหล็กใช่ไหมก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้แหละที่ล้างน้ำค่ะกดกอดกันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะเนี่ยใช้เอ็นเคสแฟนเลยหมุนเปลี่ยนทิศมาแล้วตรงนี้ก็จะต้องเป็นน้ำอ่ะดูดเข้าดูดออกได้ค่ะมิวเตรียมฟิลเตอร์ไว้แล้วใส่เหล็กไว้ที่เป็นนักเก็ตนอนแล้วก็ฟินค่ะยัดลงไปตรงกลางด้านหน้าของเขาปุ๊บระบุแล้วให้ดูดแค่นั้นแปลว่าเขาจะไม่ดูดกราเวลลงมาเด็ดขาดต่อไปก็เล่นเครื่องบดค่ะการบดไอเทมจะบดจากข้างบนใช่ไหมปุ๊บร่วงลงมาตรงกลางระหว่างช่องแปลว่าร่วงลงน้ำพอดีแน่นอนโอ้วางบล็อกกันไว้ได้ด้วยการันตีว่าร่วงลงมายังไงก็ต้องแม่นนะประมาณนี้ค่ะแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องทำคือให้มีคอร์บอสโตนค่ะร่วงระหว่างกลางตรงนี้ให้ได้ก็คิดว่าคงไม่ยากหรอกฟาร์มหินยังไงล่ะน้ำบวกลาวาค่ะลองดูกันเลยค่ะอย่างแรกวางน้ำมีวางแผ่นป้ายกั้นตรงนั้นไม่ให้น้ำไหลลงไปเนาะแต่ก็ลาวาจะได้ไหมเนี่ยได้ลงลาวาค่ะโอ้อย่างนี้มีปัญหานะเพราะว่ามันลอยกลางอากาศไงคะก็มีโอกาสที่จะดิ่งเข้าไปในลาวาต้องแบบเอาฮอปเปอร์ตั้งไว้รับดูดเลยดีกว่าเฮ้ยไม่ยากเรามีกลวยดอบอยู่แล้วเจ้าชูดนั่นเองค่ะวางไปเลยตรงนี้แค่นี้ก็ได้แล้วสินะลาวาไปน้ำมานี่ดูดเข้าตัวแน่นอนอ่ะก็น่าจะได้ค่ะทำไมมันเด้งเข้าแต่ลาวาแฮะโดดให้มันแม่นๆหน่อยตัวเองจะเด้งเข้าไปลาวาทำไมต่อไปก็เครื่องขุดแร่ค่ะหมุนลงเรียบร้อยอ่ะโครงสร้างดูน่าจะใช้ได้แล้วนะ
ปั๊มหินลงมาปุ๊บบดเป็นกราเวลจากนั้นหย่อนกราเวลลงมาล้างหนามค่ะเหลือแค่เดินพลังงานจลก็เรียบร้อยแล้วพลังงานจลเดี๋ยวอธิบายก่อนมันคือพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ค่ะโอเคจัดเลยดีกว่าจะพลังงานกลพลังงานจลหรืออะไรก็ช่างเถอะค่ะสับสนกับชีวิตเหลือเกินเอ้ยยิ่งเล่นยิ่งงงอะประมาณนี้โอเคต้องมีพลังงานในทุกด้านค่ะไม่ยากเราก็เชื่อมต่อแกนพวกนั้นก็ใช้ได้แล้วอุ๊ยนายน่ารักอะออกมาลาดเราตอนคืนด้วยค่ะโอ้โหขึ้นจากน้ำมาเลยชอบจริงๆที่ตาเขาเรืองแสงเนาะด้านบนวางเป็นเกียร์บล็อกเรียบร้อยเชื่อมต่อแกนค่ะแล้วก็เชื่อมต่อกับพลังงานตรงนู้นเรียบร้อยอ่ะส่วนข้างล่างผิวว่าน่าจะเป็นสายผ่านง่ายที่สุดแล้วแหละโอเคแต่ด้านใดด้านหนึ่งต้องเปลี่ยนค่ะใส่เป็นเกียร์ชิปเพราะว่าแกนน่ะถ้ามันหมุนไปทางเดียวกันใช่มั้ยมันก็จะไม่บดแต่ถ้าหมุนเข้าหากันค่ะก็จะเป็นการบดนั่นเองเกียร์ชิปต้องสับสวิตช์ค่ะถึงจะทำงานได้ด้านล่างก็สายพานขออย่างเดียวค่ะคืออย่างอื่นไม่อะไรนะขอให้พลังงานพอถ้าไม่พอก็จบเออปั่นได้โอ้ยเขายังชั่วค่ะเอ๊ะไม่เครื่องข้างบนไม่ทำงานก่อนนะไม่ทำงานโอ้ใส่เกียร์ผิดต้องใช้เป็นเกียร์แนวนี้สิมาแล้วเอ้ยนั่นแหละดูสิคะโอ้เอ้ยนี่มันคือเหล็กอินฟินิตี้มันเกิดอะไรขึ้นใบพัดค่ะเป็นการพัดแบบน่าจะพัดทางขวาเนาะทำให้ดูดไอเทมเข้ามาเลยต้องเปลี่ยนให้เป็นพัดไปอีกทางหนึ่งโอเคนั่นแหละดันเข้ามาที่กล่องซะรู้จักไหมคำว่าล้างน้ำความเร็วสูงน่ะได้แล้วนี่ไงคะเศษเหล็กอย่าน้ำตาจะไหลทำมาทั้งชีวิตแทนที่จะให้เหล็กเป็นก้อนได้มาแค่นักเก็ตค่ะอุ้ยแต่ขนาดนี้ก็ดีแล้วดีกว่าโดนทำร้ายจิตใจไม่มากกว่านี้ดูสิอุ้ยส่งมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวนะไม่น่าจะถึงพันสแต็กหรอกเอาออกมาก่อนตัวอัปเกรดขั้น5เลยค่ะไปใส่กล่องนู้นดีกว่าเผื่อเราจะได้เหล็กเยอะๆใส่ตัวอัปเกรดไปปุ๊บกดดูเป็นนักกิจละกับ15ฟินค่ะเฮ้ยความดีงามอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองขอดูหน่อยสิแกะสลักกระจกได้ไหมอ้าวไม่ได้เหรอนี่ไม่เป็นไรค่ะคือแบบอยากจะเอากระจกมาตั้งนะเพราะรู้สึกไม่สบายใจใส่เป็นกระจกน่าจะอลังการกว่านะคะนี่เป็นการหาเหล็กค่ะแบบที่ไวที่สุดแล้วนะมีปั่นด้วยความเร็วสูงสุดค่ะที่สามารถทำได้ในตอนนี้เลยประมาณว่าหาเหล็กไวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยเร็วที่สุดแล้วเอ้ยอ้าวเอาลาวาออกก่อนก็ได้ค่ะอยากจะแก้ให้มันสวยงามแล้วมีสเตรทยูนิตที่ 8,192 เนาะมาดูซิแต่ละเครื่องเวลาที่ปั่นด้วยความเร็วสูงสุดเครื่องนี้500ค่ะสเตรทยูนิตเจ้านี่ 2,000 นี่ 2,000 เป็น 4,000เครื่องขุดแร่ใช้ไป 1,000 เป็น 5,000 เนี่ย 5,500 เหลืออยู่ให้เราใช้ประมาณ 2,500 เนาะไม่ถึง 3,000 ค่ะโอ้โหแทบทำอะไรไม่ได้แล้ว1ใบพัดเนี่ยสูงสุดได้แค่นี้ค่ะความจุของมันก็ไม่เป็นไรหลายๆตัวก็ได้ถือว่าวันนี้คุ้มมากๆค่ะตอนนี้อยู่ได้มา55เหล็กแล้วแม้เป็นเศษเหล็กก็ตาม ก็ยังดีน่ะนะโอ้ยน้ำตาจะไหลค่ะโอ้ยอุปกรณ์ใกล้พังจริงๆเฮ้ยถ้าเรามีเหล็กเยอะเราสามารถที่จะอัปเกรดอุปกรณ์ของเราให้แบบถึกยิ่งกว่าเดิมค่ะเรนฟอร์ดขั้น5ใช่ไหมน่าสนใจจริงๆมีออฟซิเดียนไหมเนี่ยขี้เกียจขุดออฟซิเดียนไอ้แต่มีสตีลรีแพคคิดอยู่2อันใช้ก่อนแล้วกันเนาะจะซ่อมอุปกรณ์ด้วยขนมปังกดผิดชีวิตเปลี่ยนต้องโอ้ยเดี๋ยวจะไม่ใช้ต้องสองอันอ๋อเพราะว่า durability มันเยอะใช่ไหมเออใช่ค่ะต้มทีก็ไม่เหลือเลยไม่เป็นไรสตีลก็คือเหล็กก็คือสตีลค่ะเพราะสตีลก็คือเหล็กกล้ามิวก็ลองสงสัยว่าทำไมพลังงานนี้เหลือได้4,000นะแล้วเครื่องนี้ล่ะ5,000ค่ะ5,500นี่600 700 800
จะ101,000ก็6,000แล้วนะเออไม่ทำไมดูมันใส่เครื่องจักรได้เยอะจังเครื่องนี้อีก128อ๋อเพราะเราลดความเร็วลงไงคะมันก็เลยทำให้ใส่เครื่องจักรได้เยอะสเตรทยูนิตก็เลยต่ำแต่ถ้าเพิ่มความเร็วสเตรทยูนิตก็จะสูงขึ้นเนาะแลกกับความไวขึ้นค่ะแต่ก็ลดพลังงานมากขึ้นกำลังมานั่งคิดจินตนาการได้เป็นนักเก็ตใช่ไหมคะมันใช้ไม่สะดวกอ่ะมันต้องกลายเป็นอิงเกิลแต่ว่าต้องวางแบบไหนดีน่าจะแบบนี้แหละมั้งลองดูสิเล่นที่สายพานเนี่ยนี่จะเป็นการส่งออกเอ้ยไม่ได้เลยต้องเป็นตัวที่ทำจากฟองเหลืองจะได้ใส่ฟิลเตอร์ได้เนาะแต่ถ้าตำเสร็จแล้วใช่ไหมคะน่าจะส่งออกมาได้นะยิ่งแค่มันจะเข้าสายผ่านไหม นั่นที่น่าห่วงเลยอ่ะมีแววว่าเหมือนจะได้ค่ะโอเคตรงนี้ถ้าไม่ใช้เกียร์ชิปมันจะเป็นการส่งไอเทมกลับคืนเนาะต้องจับค่ะเป็นเกียร์ชิปทีนี้จะได้ส่งไอเทมออกเข้าสู่กล่องเก็บอ่ะน่าจะได้แหละลองดูสิเกียร์บ็อกไปเลยเอ้าอ้อไม่ใช่ต้องเป็นแนวตั้งสิคะนี่มันเกียร์บ็อกแนวนอนหมุนละไม่เน้นความเร็วค่ะเพราะว่านานมากกว่าจะได้เหล็กเนาะโอกาสแค่ 12% เอามาเงียบเฮ้ยเราไม่ให้ใส่เออส่งมาแค่เหล็กพออู้นั่นแหละทำงานได้ดีโอ้ช้าไปไหมคะเนี่ยไม่ช้าหรอกเพราะว่าช่วงแรกมันอาจจะสตัมช้าใช่ไหมแต่ช่วงหลังๆอ่ะมันจะไม่ค่อยมีเหล็กมาให้สตัมค่ะโอ้ยนี่แหละได้เลยมิวโรตัม1บล็อกนี่ก็ทำงานได้ค่ะได้มาแล้วเหล็กไอรอนนิ่งกอดอย่าเป็นก้อนเลยโอ้ยเพอร์เฟกต์ต้องมีไอเทมฟิลเตอร์ไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกเงียบเพราะว่ามันไม่ได้มีสุดคว้าแบบซ้อนทับกับอย่างอื่นค่ะช้าแต่ก็ทำงานนะเห็นปะจำนวนเริ่มลดลงแล้วค่ะเหลือแค่นั้นเองตรวจดูหน่อยสิแกนที่ส่งมาช้ามากใช่แล้วสเตรทยูนิตก็เลยกินแบบต่ำมากแต่ก็เหลือกินเหลือใช้อ่ะอันนี้แหละโอ้โหเสียงช่างพอฟริ้งเล็กอินฟินิตี้เพอร์เฟกต์จ้านี่นายเราจะมากี่ทีนายต้องมาทักทายเสมอเลยหรือไงฮึอุ๊ยตรงนี้มันมืดเลยฮะปักคอสไปกี่อันแล้วเนี่ยลงมาครึ่งทางเดียวยูสนี่เลยแหล่งออฟซิเดียนค่ะมาขุดก็ได้ตอนแรกก็บอกว่าขี้เกียจนะแต่ว่าถ้าอุปกรณ์พังก็ต้องซ่อมใช่ไหมคะขี้เกียจมากกว่าไงเอาให้มันถึกๆทนๆเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องซ่อมบ่อยค่ะอ้าวมาไงอ่ะเอ้ยเจอกันที่หน้าประตูบ้านสิสะกิดไม่ได้อ่ะเอ้าแต่ยิงทะลุได้นานี้นี่มัน OP เกินไปแล้วผู้เล่นอย่างเรายิงทะลุหน้าต่างบ้านตัวเองไม่ได้อู้ได้หน้าไม้ด้วยอ่ะเอาล่ะออฟซิเดียนนี่มีค่ะจัดให้หมดเป็นแผ่น32หืออะไรนี่โอ้ห้องทิ้งไว้จนลืมแล้วโอ้มีอยู่นะใส่ลาวาลงไปแล้วก็ใส่เหล็กล้อมเลยทีนี้ก็แผ่นเลยค่ะอ้าวโต๊ะเราหายไปไหนขอเอาโต๊ะไปใช้แล้วไงล่ะตีเลยนี่เลยสกิปไป30ไอรอนเรนฟอร์สเนี่ยตีบวกเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งอ๋อต้องใช้ช่างไหมเออมันก็ได้นะโอ้มีอุปกรณ์ใหม่ให้ใช้ด้วยเอ็กซ์เวเตอร์ค่ะน่าจะขุดเป็นพื้นที่กว้างขึ้นน่าจะเป็นเช่นนั้นไม่เป็นไรหรอกเราใช้แค่อุปกรณ์พื้นฐานการตีบวกนี่ก็น่าจะตีได้นะอ้าวเอ๊ะโอ้อุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ได้เน้นถึกโทนเนี่ยเพราะว่าเราเอา ability ไปใส่เป็นโชคลาภมันก็เลยหมดสล็อตแล้วถ้าจะเพิ่มสล็อตต้องใช้หัวมังกรไม่เป็นไรเอาที่แมทพ็อกก็ได้ลองใส่สัก1อันดูตอนนี้เป็น4ก็จะเป็น5ใช่ไหมคะไม่ได้ต่างยันให้หมด31เนี่ยเลเวล2แล้วเอ๊ะทำไมเรนฟอร์สได้แค่เลเวล2ล่ะต้องมี1อัพเกรดสล็อตเหรอคะอ้าวเรนฟอร์สไอรอนเลเวล2แล้วนะนี่ไงเขาบอกว่าแม็กเลเวล5อ๋อแต่เราต้องมีอัพเกรดสล็อตเพิ่มเพื่อจะตีให้มันถึงเลเวล5เหรอคะ
เดี๋ยวนะหนังสือที่จิ๊กมาแต่ในข้อมูลในหนังสือบอกคนละอย่างนะนี่ค่ะต้องการแค่1อัปเกรดสล็อตอ๋อต่อเลเวลอย่างงั้นเหรออ๋อโอเคโอเคโอ้โหได้แค่เลเวล2เองค่ะน่าเสียดายจริงๆมีโอกาส 55% เนี่ยที่มันจะพังเวลาใช้งานอีกประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นคือไม่พังก็คือถ้าจะตีใส่เรนฟอร์สก็ควรที่จะแบบไม่ต้องเน้นถึกทนมากเนาะใช่ไหมแต่นี้เราอัดทั้งเอมเบอรัลอัดทั้งไดมอนด์ค่ะสภาพดูแลบิลิตี้มันก็เลยสูงไม่เป็นไรก็ถึกทนเพิ่มขึ้นก็ดีนะขอเข้าไปเช็คที่ตรงนี้ค่ะเคยมาแล้ว1ครั้งแต่จำไม่ได้ว่าข้างล่างเป็นยังไงมาดูสิเอ๊ะเดี๋ยวโอ้ต้องถือทอดค่ะถึงจะสว่างเฮ้ยอาจจะมีของให้แร่โอ้พวกนี้ให้ขุดเลยมีคนบอกไว้นี่เราไม่ได้ขุดเนาะในตอนนั้นโอ้ยของดีนะคะเนี่ยซอมบี้มาแล้วไม่เป็นไรได้เวลาหนีแล้วว่าแล้วยังเอาไม่หมดนะเพราะว่าตอนสมัยที่มาแรกๆไม่รู้ไงว่าต้องขุดโถพวกนั้นด้วยค่ะนี่ไงโอ้อีกยอดเยี่ยมเลยเอ๊ะก็เดินผ่านตรงนี้ตั้งหลายรอบแต่ไม่สังเกตตรงนี้หรือนี่อ๋อมันจินวันลงข้างล่างน่าจะเคยผ่านแล้วค่ะก้อนหินแกะสลักแค่นั้นไม่ได้มีอะไรเลยโหดร้านนี้แล้วเงียบตายโอเครอเก็บของเห็นว่ามีน้ำใจค่ะเราไม่ฆ่าเขาหรอกแต่เราก็ไม่ช่วยเหลือเช่นเดียวกันเห็นมีระเบิดเฮ้ยเราลองหน่อยสิอ้าวนึกว่าจะโดนปลาหมึกคว้างแรงไปจำได้ว่าใน Minecraft Modpack Engineer Light อ่ะเคยเล่นระเบิดนี้อยู่นะก็ไม่รู้สึกว่ามันแรงค่ะชาวบ้านตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนายขายอะไรเอ๋ถูกขายดอกไม้สีฟ้าอ่ะตอนแรกต้องการนะตอนนี้ไม่ต้องการแล้วเฮ้ยไอ้บลูไอ้มีเหลือไหมอ่ะจะได้ขอสักหนึ่งก้อนตอนนี้ไม่มีซิลทัศน์ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะโอ้เหลือเอมโรสองอันเองน่าเสียดายอยากได้นะแต่มรกตเราไม่พอแล้วน่าเสียดายจริงๆค่ะเฮ้ยมีวิธีอยู่นี่นะเดี๋ยวนะคราฟทั้งหมักปุ๋ยค่ะเอ๊ะมันก็คราฟโอ้ไม่ทั้งหมักปุ๋ยใช้สแลบทั้งหมดถูกต้องไว้เอาข้าวไปหน่อยเร็วเฮ้ยเราสามารถแลกมรกตจากชาวบ้านได้ชาวบ้านจ๋าฮัลโหลนายอยู่ไหนอ่ะเหมือนได้ยินเสียงตัวเองหือได้ยินแต่เสียงแล้วตัวไปไหนอะโอเคเอ้ยเราระวังอาชีพให้แล้วนะโอ้เขาจะมาเข้าบ้านนี้โอเคดีมากกำลังจะมืดค่ะยังไม่ยอมทำงานเราต้องนอนเพื่อเปลี่ยนเวลาเขาจะได้ทำงานขอบคุณสำหรับเตียงเปลี่ยนอาชีพแล้วยังเฮ้ยเร็วๆรีบทำงานยังไม่ถึงเวลาทำงานมั้ยคะเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอาชีพนะหรือทำงานไม่ได้อะเอาให้เข้าถึงเตียงเลยได้แล้วจ้าแครอทกับมันฝรั่งนี่ไงแครอทอัดเป็นบล็อกมาเลยมันฝรั่งก็อัดมาเป็นบล็อกเลยค่ะนั่นแหละมันคือเลขเอมเบอรัลยังไงล่ะเลขแบบไม่คิดอะไรเลยเงี้ยโอ้โหได้แหละขอบใจเอาต่อให้หมดเลยก็ได้ค่ะโอ้โหโอเครถราคาเดี๋ยวเอ๊ะนี่อะไรข้าวโอ้ไม่ซื้อข้าวแบบเป็นวีดแต่ซื้อข้าวแบบเป็นข้าวแบบนี้เหรอเนี่ยไม่เป็นไรขอบใจนายพ่อค้าเร่ร่อนอย่าเพิ่งไปนะขอเลยนะอย่าเพิ่งไปเพราะเราไม่รู้ค่ะว่าเขามาตอนไหนเฮ้ยนายยังอยู่นี่นะเดี๋ยวแลกก่อนแลกก่อนบลูไอซ์ค่ะโอ้โหจัดไปเลยยอดเยี่ยมเหมือนว่าทำอะไรได้สักอย่างนี้แหละนะบูไอซ์อ่ะนี่ไงถ้าเราเอาไปรวมกับลาวาใช่ไหมคะจะได้เป็นหินบาสอลค่ะนั่นเองแต่นี่มันใช้ใน Minecraft ปกตินี่แต่ถ้าเป็นใน Minecraft Mod มันเอาไว้ทำอะไรล่ะใช่ไหมยังไม่ทราบค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีซิลทัศน์จริงๆก็ต้องใช้วิธีนี้นั่นแหละน่าจะดีก็ยังไม่เห็นได้แร่ได้อะไรนะแต่มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีใช่ไหมล่ะเก็บไว้เลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือ Minecraft Modpack Create Above and Beyond ค่ะถามว่าตอนนี้มิวรู้อะไรบ้างนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราเจอแบบพวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรแบบนี้ค่ะเรารู้ว่าตอนนี้มันสามารถที่จะผลิตแบบ Redstone Infinity ได้เหล็ก Infinity ได้ค่ะ
แล้วก็สามารถที่จะเอามารวมกันให้เป็นหลอดอิเล็กตรอนอัตโนมัติได้นั่นคือสิ่งที่เราทราบในบทที่2เนาะแต่ทีเนี้ยยังทำไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าแต่ละส่วนค่ะมิวก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนแต่ว่ายอมรับเลยว่าเป็นมอดแพคที่สนุกจริงๆค่ะโอเคในวันนี้ค่ะเราได้มาแบบถือว่าส่วนหนึ่งในการพัฒนาโลกของเราแล้วใช่ไหมสำหรับเหล็กอินฟินิตี้โอ้ยยอดเยี่ยมค่ะโอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ